สวัสดีครับกลับมาพบกับผมซันนี่นะครับทางเว็บไซต์ ole77.tv ครับวันนี้ไปอัปเดตข่าวสารกันเหมือนเช่นเคยนะเมื่อคืนก็มีท็อตแนมฮอตสเปอร์นะครับเปิดตัวกองหน้าคนใหม่โดมินิกโซลังกี้นะครับอย่างเป็นทางการครับก็ซื้อตัวมาจากบอนมัดนะครับค่าตัวเนี่ย55 ล้านปอนด์แล้วก็บวกแอดออนอีก10 ล้านปอนด์นะครับก็ทั้งหมด65เซ็นสัญญา6ปีนะครับแล้วก็เจ้าตัวลงมาโชว์ตัวตอนนั้นเป็นแฟนที่ท็อตแนมฮอตสเปอร์สเตเดียมในเกมอุ่นเครื่องกับเบมินิกนะก่อนเกมนะครับลงมาในสนามพร้อมกับลูคัสเบิร์กวาลแล้วก็อาชิเกรนะครับอีก2แข้งใหม่นะครับอ่ะทีนี้มาที่เวสต์แฮมบ้างอีก1ทีมในลอนดอนนะครับซึ่งร้อนแรงจริงๆได้ชองไกลโตดิโบครับเป็นรายล่าสุดนะครับเซ็นสัญญาเรียบร้อยครับเป็นดีลยืมตัวนะครับจากนีสนะประกันหลังก็ดีกรีก็เป็นตัวระดับทีมชาติฝรั่งเศสแหละนะครับยืมตัวก่อนครับ1ฤดูกาลและพ่วงออปชั่นไม่ใช่ออปชั่นพ่วงเงื่อนไขบังคับซื้อนะครับบังคับซื้อที่40 ล้านยูโรนะครับในซัมเมอร์หน้าจริงๆโตดิโบเนี่ยไปตกลงกับยูเวนตุสแล้วนะแต่ว่าพอดียูเว่เขาไม่โอเคกับข้อเสนอเนี่ยที่นีสอ่ะไม่โอเคกับเงื่อนไขเนี่ยที่ยืมแล้วพ่วงซื้อขาดพ่วงบังคับซื้อเนี่ยก็เลยเสร็จเวสต์แฮมครับแล้วมันไม่ใช่แค่โตดิโบเดี๋ยวไอรอนวานพิซาก้ากำลังมาตรวจร่างกายแล้วในวันนี้นะครับเพราะว่าฟาบริโซ โรมาโน่เขาเฮียวิโก3คนรวดเลยครับเป็นดีลที่เกี่ยวพันกันไอรอนวานพิซาก้าจากแมนยูสู่เวสต์แฮมนะครับแล้วก็แมนยูกำลังจะได้2กองหลังมาไทเดลิกกับนุสแซมาสราอุยนะครับจากเบมินิกนะครับค่าตัวของพิซาก้าเนี่ย15 ล้านปอนด์นะครับที่แมนยูขายให้กับเวสต์แฮมนะครับส่วนบาเยิร์นนะครับก็ขายตกลงกันได้ที่ทั้งหมดอ่ะกลมๆคือ70 ล้านยูโรนะครับ70 ล้านยูโรเดอลิกเนี่ย45+5นะครับส่วนมาสราวี15+5ที่อันนี้คือเงินที่แมนยูต้องจ่ายกับบาเยิร์นนะครับดูแล้วก็ไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาดนะครับมาปิดท้ายที่ลิเวอร์พูลครับก็บรรลุข้อตกลงเช่นเดียวกันแต่ไม่ใช่การซื้อนะเป็นการขายนะครับก็ตัดใจปล่อยฟาบิโอคาวันโยนะครับไปอยู่กับเบรนท์ฟอร์ดนะด้วยค่าตัวประมาณ20 ล้านปอนด์นะครับอันนี้เขาบรรลุข้อตกลงกันเรียบร้อยปิดดีลแล้วนะครับคาวันโยก็เดินทางไปที่GTEC Community Stadium แล้วนะครับกำลังจะไปเป็นนักเตะใหม่ของเบรนท์ฟอร์ดในไม่ช้านี่คือทั้งหมดที่นำมาเล่ากันฟังวันนี้ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาติดตามกันได้ใหม่สวัสดีครับ